บ้านพักตุลาการนะครับแถวดอยสุเทพคือเรื่องนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่โดยสรุปคือณเวลานี้คือมันไม่เห็นการรื้ออะไรบ้านยังอยู่ทั้งหมดซึ่งตอนที่เป็นประเด็นแรกๆเนี่ยทางรัฐบาลทำให้เหมือนกับว่าจะน่าจะมีการรื้อสังคมรู้สึกว่ารัฐบาลจะทำให้มีการรื้อสังคมรู้สึกไปอย่างนั้นแต่ที่ตกลงกันเนี่ยอยู่ที่ว่าจะไม่มีการย้ายเข้าแค่นั้นก่อนแล้วไปเจรจากันที่เหลือแต่ตกลงกันขนาดนี้เนี่ยมันก็ยังสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจนได้แต่ฝ่ายที่คนที่เข้าไปอยู่ฝ่ายที่แต่มันก็มีคนเข้าไปอยู่จริงจริงไม่แต่ว่าผมรู้สึกว่าบางส่วนในสังคมก็รู้สึกหรือผมอาจจะรู้สึกไปคนเดียวว่าฝ่ายที่ต้องการให้รื้อเขาก็ใจร้อนเหมือนกันนะคือเขาต้องการเห็นมันแบบพังต่อหน้าแบบพรุ่งนี้อ่ะให้รออีกให้มันตามกฎหมายไม่ผมยังไม่เห็นข้อเรียกร้องบอกให้ให้รื้อทันทีนะเขาเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงข้อตกลงคือจะต้องไม่มีคนอยู่อ๋อนี่มีการเข้าไปอยู่กันบ้างมีรถเบนซ์ไปจอดอยู่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะนายกก็เลยจัดการให้เลยฮะว่าไงฮะนายกฟังดีๆนะฮะสำหรับฝ่ายที่ต้องการให้รื้อนะฮะนายกบอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะฮะในโครงการนี้เนี่ยนะฮะคืองี้ฮะยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมแต่เพราะว่าบ้านพักทั้ง45หลังยังไม่มีผู้เข้าไปพักอาศัยเพราะไม่ได้ให้พักอาศัยส่วนของอาคารชุดที่มีอยู่อาศัยมาก่อนอันนั้นได้ตกลงกันแล้วว่าเมื่อมีการก่อสร้างหลังใหม่ต้องมีการย้ายออกและปรับพื้นที่สู่สภาพเดิมแต่ว่าวงเล็บท่านนายกบอกว่าต้องสร้างที่พักที่ใหม่ใหม่ก่อนไม่ใช่อยู่ดีเข้าไปย้ายออกนะอาคารชุดนะต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่มาก่อนเราไม่ได้ให้เพิ่มเติมหลังจากที่มีกรณีศึกษามาแล้วเนี่ยคนที่เขาอยู่มาแล้วในช่วงที่มีก่อสร้างเสร็จแล้วต้องให้เขาอยู่ทำงานไปก่อนต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันนั่นคือปัญหาเพราะว่าเป็นหน้าที่ตนขอยืนยันว่ายังเป็นไปตามกติกาทุกประการนะลองฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์แตะถึงเรื่องนี้นิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้เรื่องบ้านพักตุลาการอันนี้ผมไม่ได้รายงานเพิ่มเติมนะผมก็ทราบแต่เพียงว่าไอ้บ้านพักทั้งหมด45หลังก็จะมีใครอยู่อาศัยเพราะไม่ได้ให้อยู่อาศัยได้อยู่แล้วในส่วนอาคารชุดจะมีการอยู่อาศัยมาก่อนหน้านั้นแล้วนะซึ่งเราก็มีข้อตกลงกันแล้วว่าเมื่อมีการก่อสร้างหลังใหม่ก็ต้องย้ายออกนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่นั้นให้คืนสู่สภาพเดิมใช่ไหมเพราะนั้นต้องเห็นใจเจ้าที่เขาอยู่มาก่อนด้วยนะเราไม่ได้ให้เพิ่มเติมมาหลังจากที่มีกรณีศึกษาเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ไม่ได้ให้ใครไปเพิ่มเติมแต่คนที่เขาอยู่มาแล้วในช่วงที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะอันนั้นก็ต้องให้เขาอยู่ไปก่อนเพราะเขาทำงานมาอยู่เข้าใจไหมต้องเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนนั่นก็คือปัญหาแหละเป็นหน้าที่เหมือนกันนะก็ยืนยันว่ายังเป็นไปตามกติกาทุกประการนะครับก็ตกลงก็คือว่าที่อยู่มาแล้วท่านบอกว่าก็ต้องให้เขาอยู่ไปก่อนเห็นใจกันบ้างครับครับคือข้อมูลมันไม่ตรงกันตั้งแต่แรกไม่เคลียร์คือข้อมูลบอกว่าอาคารชุดที่มีคนเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นของข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วตกลงว่าจะไม่มีคนย้ายเข้าไปใหม่แล้วก็ไปเจรจากันว่าจะทำยังไงใช่ไหมจะหรือย้ายออกหรืออะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่ปรากฏว่าก็ไปพบมาทีหลังว่าอาคารชุดที่อยู่เนี่ยนะมันมีอาคารเดียวเท่านั้นที่เป็นของชั้นผู้น้อยที่เหลือเนี่ยทั้งหลังเนี่ย VIP. มี8ห้องแล้วห้องนอนเยอะฮะพูดง่ายว่าทั้งฟอร์เนี่ยเป็น4ห้องอาคารเบลเลอร์แต่ทั้งฟอร์ยังมีแค่4ห้องมันก็เลยเกิดฝ่ายว่าแบบมันไม่ใช่ของชั้นผู้น้อยนี่ฝ่ายต่อต้านเขาเล่นมุมแล้วว่าอันนี้มันหรูหราเหลือเกิน VIP มากอะไรเงี้ยไม่ใช่สำหรับข้าราชการผู้น้อยละครับในเพจ Facebook ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพก็เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมานะครับผู้จัดการเขาบอกว่าเป็นการรายงานความไม่ชอบมาพากลนะครับมีการโพสต์ข้อความล่าสุดว่าเป็นปริศนาพื้นที่บ้านเดี่ยวนะครับบอกว่าตามระเบียบของสำนักงบประมาณปี2557เนี่ยการกำหนดบ้านพักขนาดระดับอธิบดีผู้พิพากษาเนี่ยจะต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน155ตารางเมตรซึ่งน่าจะมีพื้นที่บ้านประมาณ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำตามปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาไม่เกิน 1.6 ล้านบาทแต่ว่าเพจดังกล่าวบอกว่าบ้านพักในโครงการนั้นนะครับประเมินเบื้องต้นแล้วน่าจะมีพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า300ตารางเมตรขณะที่ตามระเบียบบอกว่าต้องไม่เกิน155ตารางเมตรเท่านั้น oh. นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เพจบอกว่าบ้านพักที่สร้างเนี่ยพื้นที่300ตารางเมตรตามระเบียบให้แค่155ใหญ่กว่าระเบียบที่กำหนดไว้มาประมาณ1เท่าตัวอ๋อเผลอๆอาจจะผิดระเบียบที่เขาว่ากันอันนี้อีกประเด็นนึงอีกอันนี้อีกประเด็นนึงเอ๊ะถูกกัน300ตารางเมตรนี่มันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็เท่ากับคอนโดกี่ห้องโอ้10ห้อง
ถ้าเป็นห้องทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเขาเล่นมุมนี้เขาพยายามจับผิดทางเทคนิคแล้วซึ่งไม่มันอยู่ที่ว่าจะมีองค์กรอิสระเข้าไปช่วยร่วมขบวนด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าอาจจะเป็นระเบียบที่อ้างไว้รื้อไงคือเหตุผลที่จะรื้อได้ไม่แต่ว่าผมตอนนี้ทางฝ่ายสำนักงานศาลเนี่ยยังหาช่องที่จะรื้อไม่ได้มันผิดกฎหมายประมาณนี้ไม่แต่ว่าถ้าคิดจากอีกมุมนึงคือรัฐบาลเอาอำนาจอะไรไปรื้อคือถ้าคุณจะต้องรื้อบ้านของข้าราชการของกระทรวงอื่นหรือเปล่าที่ไปอยู่ในพื้นที่ของรัฐซึ่งไม่ควรจะอยู่มันมีเยอะนะที่ไปคือมันจะเป็นสแตนดาร์ดใหม่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นโดนรื้อบ้างผมไม่ได้พูดกวนนะครับแต่ว่ายุคนี้เรื่องเอาอำนาจอะไรไปรื้อนี่มันเป็นประเด็นนะครับแล้วถ้าเกิดบ้านผมบางทีผมรู้สึกว่าไม่ได้บุกถึงบ้านพักทหารอะไรเงี้ยนะบ้านมันมีทุกมันมีบ้านพักของราชการเยอะไงมีใช่ไหมมีแต่ว่าคืองี้เรื่องนี้มันเป็นการชนกันของอำนาจทางกฎหมายที่ถูกระเบียบเป๊ะที่ศาลเอามาอ้างสำนักงานศาลเอามาอ้างรัฐบาลเอามาอ้างแต่มันมีสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมมีสิทธิ์ทางวัฒนธรรมที่มีกับป่าดอยสุเทพอันนี้มันชนกันระหว่างระเบียบกฎหมายกับสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมที่ชนกันซึ่งไม่ได้แปลว่าฝ่ายไหนถูกต้องคือป่าดอยสุเทพมันมีความชอบธรรมแต่ผมว่าถ้าบอกว่าเป็นแค่เรื่องสิทธิทางกฎหมายสิทธิวัฒนธรรมคนก็จะบอกว่างั้นคุณไม่สนใจกฎหมายแต่กลุ่มนี้เขาไม่ได้พูดแค่เรื่องพวกนั้นเนี่ยเขาพยายามจะว่าสิ่งที่สร้างตอนนี้มันผิดกฎหมายผิดระเบียบอย่างน้อยการชี้เรื่องระเบียบนี่คือการบอกว่าสิ่งที่สร้างตอนนี้มันผิดระเบียบก็คือผิดกฎหมายเหมือนกันคือประเด็นที่เขาเปิด155ตารางเมตรเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่จะถึงบอกว่าเป็นเหตุผลในการรื้อได้เพราะมันเป็นการอ้างระเบียบทางกฎหมายแต่ว่าเดิมเนี่ยฝ่ายเครือข่ายเขาก็ยอมรับว่าอันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของราชพัสดุมันไม่ใช่ป่าสงวนมันไม่ใช่ป่าที่รัฐสงวนไว้แต่เขาก็พูดเรื่องประเด็นเป็นเรื่องต้นน้ำอะไรนั่นก็เป็นปัญหาทางกฎหมายเหมือนกันนี่เอาเข้าจริงๆพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่มีโฉนดมันไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นมันอยู่ในอำนาจที่รัฐจะสร้างได้ซึ่งมันซึ่งบางทีมันก็น่าเสียดายเหมือนกันที่มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมว่าต้องยอมเพราะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของการรักษาผืนป่าดอยสุเทพคุณแหว่งตรงนั้นมันจะแหว่งทั้งแนวครับโอเค